ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะเบ้กับคุณพ่อและทีมงานได้มาถึงวันสุดท้ายของการเดินทางมาสำรวจหมู่เกาะสวาบัดในบริเวณขั้วโลกเหนือของประเทศนอร์เวย์เมื่อคืนนี้เรือเควสก็ได้เดินทางทั้งคืนมุ่งหน้าลงใต้พอรุ่งเช้าก็ไปจอดเทียบท่าที่หมู่บ้านนายอาริสุดซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เหนือสุดของโลกคุณพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าหมู่บ้านนี้มีความเป็นมายังไงก็หมู่บ้านนายอาริสุดนี้ก็เดิมเป็นหมู่บ้านทำเหมืองถ่านหินมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีและต่อมาก็ได้เลิกทำเหมืองถ่านหินและปัจจุบันก็กลายเป็นหมู่บ้านสำหรับทำการศึกษาและวิจัยก็มีนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกมาอยู่ที่นี่และปัจจุบันก็ได้กลายเป็นศูนย์วิจัยขั้วโลกเหนือก็มีประชากรราว200กว่าคนก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยก็มาอยู่ที่นี่ผู้โดยสารบนเรือเควสรวมทั้งเป้ด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ได้มาถึงหมู่บ้านนี้ถึงจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ตามเพราะว่า10วันเกือบ10วันเนี่ยเราไม่ได้พบความเจริญหรือว่าพบผู้คนอื่นเลยเห็นแต่เพียงแบบภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะแล้วก็ทาน้ำแข็งมีโพล่าวอลลัสแล้วก็นกทะเลเป็นส่วนใหญ่ก็ยังไงก็ยังมีคนมาอยากเที่ยวโคตรโลกเหนือนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเดินดูหมู่บ้านกันว่าเป็นยังไงบ้างคณะสำรวจของเรือเควสนำผู้โดยสารขึ้นฝั่งเพื่อเดินชมหมู่บ้านนายอาริสุนซึ่งล้อมรอบไปด้วยทาน้ำแข็งหลายสายด้วยกันมีท่าเรือสำหรับเรือนำเที่ยวเรือสำรวจและเรือสินค้ามาเทียบและมีสนามบินเล็กๆสำหรับเครื่องบินเล็กและเครื่องบินสำรวจยังมีซากของสะพานลำเลียงถ่านหินลงเรือเหลืออยู่นอกจากนั้นก็มีโรงแรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและเจ้าหน้าที่รัฐบาลและองค์การนานาชาติมาพักชั่วคราวนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่บ้านนี้จะมากับเรือสำราญเรือสำรวจซึ่งผู้โดยสารทั้งหมดจะพักอยู่บนเรือมีที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนสำหรับลูกของนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่มาทำงานในหมู่บ้านและสถานีอุทกศาสตร์ทำการศึกษาวิจัยและรายงานลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรทะเลชายฝั่งและภูมิทัศน์ของขั้วโลกเหนือThank you.
บริเวณรอบๆหมู่บ้านถูกจัดตั้งให้เป็นเขตรักษาพันธุ์นกขั้วโลกเหนือ North Pole Bird Sanctuary เพื่อทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนกสายพันธุ์ต่างๆของขั้วโลกเหนือเนื่องจากการประชุมเขตรักษาพันธุ์นกขั้วโลกเหนือต้องเดินออกจากหมู่บ้านจึงมีป้ายเตือนเป็นภาษาอังกฤษว่าหยุดอันตรายจากหมีโพล่าอย่าเดินพ้นป้ายนี้ออกไปโดยไม่มีอาวุธไปด้วยเพราะหมีโพล่ามีอยู่ทุกแห่งบางครั้งก็เข้ามาหาอาหารกินถึงในหมู่บ้านและเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งที่หมู่บ้านนี้มีสำนักงานวิจัยของประเทศต่างๆราว20ประเทศและองค์การนานาชาติมาตั้งอยู่เพื่อทำการศึกษาวิจัยและสำรวจขั้วโลกเหนือเช่นเกาหลีใต้และจีนเป็นต้นมีการสร้างรูปปั้นของโรอัมแมนเซนไว้ที่นายอลิซุนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นักสำรวจชาวนอร์เวย์ที่ยิ่งใหญ่ผู้นี้ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงจากการเป็นผู้ไปสำรวจขั้วโลกใต้เป็นคนแรกในปีค.ศ.1911และเป็นนักสำรวจคนแรกที่บินข้ามขั้วโลกเหนือแต่ได้สูญหายไปกับเครื่องบินซึ่งบินไปช่วยนักสำรวจที่ขั้วโลกเหนือในปีค.ศ1928ขณะนี้ผมและทีมงานมาอยู่บนหมู่บ้านที่อยู่เหนือสุดของโลกนะครับคือหมู่บ้านนายอลิสันหมู่บ้านนี้เริ่มต้นเมื่อต้นศตวรรษที่20เป็นเหมืองถ่านหินเป็นบริษัทมาได้สัมปทานมาทำเหมืองถ่านหินที่นี่แต่ที่นี่เป็นสถานที่ที่โรอัมแมนสันซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงในการสำรวจทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เป็นชาวนอร์วีเจียนก็มาที่นี่หลายครั้งเพื่อพยายามที่จะเข้าไปสำรวจที่ขั้วโลกเหนือเขาได้ใช้ทั้งเรือเหาะทั้งเครื่องบินพยายามหลายครั้งแต่ในที่สุดเขาประสบความสำเร็จเขาเป็นบุคคลคนแรกที่ได้ไปถึงขั้วโลกเหนือก็ได้รับชื่อเสียงแต่ในที่สุดในปี1928เขานำคณะสำรวจอีกคณะหนึ่งเพื่อไปสู่ขั้วโลกเหนือแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็แอมเบนเซนได้ถึงแก่ชีวิตที่บริเวณแถวนี้เพราะว่าเรือหอมเขาได้ตกลงมาแต่ว่าเขาได้สร้างความยิ่งใหญ่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นบุคคลคนแรกที่ได้ไปแอนตาร์กติกาแล้วก็มาค้นพบขั้วโลกเหนือด้วย
นี่คือรูปปั้นครับอยู่ข้างหลังผมนี่เขาได้มาที่หมู่บ้านนี้หลายครั้งหมู่บ้านนี้เดิมเป็นของบริษัทถ่านหินตอนหลังได้เปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบมาเป็นศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ของโคโลกเหนือก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายสัญชาตินะครับมาที่นี่รวมทั้งจีนทั้งอินเดียแล้วก็หลายสัญชาติรวมทั้งหมดประมาณ13สัญชาติด้วยกันที่มาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก็มีพลเมืองอยู่ประมาณ200คนส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นครับก็เดี๋ยวท่านติดตามชมกับผมไดธรรมดาของทุกเมืองและหมู่บ้านนะคะที่เวลามีนักท่องเที่ยวไปเยือนเนี่ยจะต้องมีร้านขายของที่ระลึกเกิดขึ้นที่หมู่บ้านในอาริซุนก็เช่นเดียวกันค่ะใช่ถูกต้องนะเพราะว่าเมื่อหมู่เกาะสวบัตได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนนิยมมาเที่ยวมาสำรวจโลกเหนือดังนั้นเรือทุกลำที่นำนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็จะมาแวะที่ท่านี้ที่เมืองที่หมู่บ้านนี้แล้วก็จะนำผู้โดยสารทุกคนเนี่ยขึ้นมาเดินชมหมู่บ้านเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่เหนือสุดของโลกเรามีวิดีโอให้เห็นบรรยากาศร้านขายของที่ระลึกของหมู่บ้านนี้ไหมคะอ๋อมีสิเดี๋ยวเราไปดูกันตุ๊กตาโพลาร์แบร์แล้วก็อันนี้เป็นที่ปูอาจจะเป็นที่นอนให้มันก็ได
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการนำเสนอการสำรวจหมู่เกาะสวอลบาร์ดของประเทศนอร์เวย์โดยเรือเควสเป็นเวลา10วันและพรุ่งนี้เรือเควสก็จะนำเราไปส่งที่เมืองลองเยบินก็ถือว่าสิ้นสุดการสำรวจผมกับเป้จะมาสรุปกันว่าเราได้พบอะไรบ้างในการเดินทางสำรวจครั้งนี้โดยจะเริ่มที่ทานน้ำแข็งก่อนเป้จำได้ไหมว่าเราพบทานน้ำแข็งกี่แห่งอ๋อหมู่เกาะสวาบัตนี่เป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนทานน้ำแข็งเลยนะคะเพราะว่าพบมากมายจนนับไม่ไหวแต่เป้ถามคณะสำรวจเขาบอกว่ามีราว200แห่งแต่ที่เป้จำได้แน่ๆก็คือทานน้ำแข็งเวสเวลบีนซึ่งมีความกว้างถึง200กิโลเมตรค่ะพอขอสรุปสัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเราได้พบหมีโพล่าเนี่ย11ตัวแล้วก็พบวอลรัสแมวน้ำเขี้ยวยาวเนี่ยหลายครั้งหลายตัวเลยแต่ละครั้งก็มากมายนะจนจำไม่ได้เหมือนกันว่าจำนวนเท่าไหร่แล้วเราก็ได้พบกวางเรนเดียร์สวอลบาร์ดเนี่ยทั้งระยะไกลแล้วก็ใกล้เนี่ยรวมแล้ว5ตัวนะพบใกล้3ตัวไกล2ตัวแล้วก็พบหมาจิ้งจอกขั้วโลกเหนืออาร์กติกฟ็อกซ์เนี่ยสีขาวแซมเทา2ตัวแล้วก็หมาจิ้งจอกอาร์กติกฟ็อกซ์สีน้ำเงินเนี่ยอีก1ตัวแล้วก็นอกจากนั้นยังได้พบแมวน้ำฮาร์เบอร์ซีลอีก30ตัวเดี๋ยวเรื่องนกทะเลเนี่ยเป็นสรุปซิว่าพบอะไรบ้างโอ้คุณพ่อให้ของยากนะคะเนี่ยเพราะว่านกทะเลที่เราพบเนี่ยมีมากมายแค่จำไม่ได้หมดแล้วค่ะต้องขอให้ชมภาพวิดีโอแล้วก็มีชื่อกำกับจะแน่นอนกว่าเราได้แล่นเรือรอบหมู่เกาะสวาบาร์ดซึ่งถือว่าเป็นหมู่เกาะที่อยู่เหนือสุดของโลกแล้วยังได้ขึ้นไปเยือนหมู่บ้านนายอลิซุนซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านอยู่เหนือสุดของโลกเช่นเดียวกันแล้วนอกจากนั้นเรือเควสยังได้นำเราเนี่ยแล่นเลยหมู่เกาะสวาบาร์ดขึ้นเหนือขึ้นไปอีกนะไปยังบริเวณที่เรียกว่าทะเลน้ำแข็งแล้วเราก็ได้ไปสัมผัสทะเลน้ำแข็งแพ็คไอซ์ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หายากผมได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการนำเสนอการไปถ่ายทำสารคดีที่ขั้วโลกเหนือในประเทศนอร์เวย์ในตอนต่อไปผมกับเป้จะนำเสนอการเดินทางไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่รัฐกุจราตในประเทศอินเดียเชิญติดตามชมนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วผมกับเป้และทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดล่าฟ้าเขียวหนึ่งเดียวสร้างมาตรึงตาตรึงใจนิรันดร์ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาทุกท่านเพลินเที่ยวชมปล่อยอารมณ์ฝันเกินคำ